ก็ติดกล่องไม่มีวัสดุอุปกรณ์รองรับนะครับวิศวกรไม่ได้รองรับมันไม่เกี่ยวตรงนี้มันไม่ได้เกี่ยวตรงนี้ครับคุณจะไปติดเองไม่ได้นะครับผมต้องขออนุญาตหน่อยครับต้องขออนุญาตทะเบียนด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้มันปลอดภัยไม่ได้เกิดอุบัติเหตุใครหรอครับใช่มันยังไม่เกิดถ้ามันเกิดได้ยังไงครับต้องขอวิศวกรเขารองรับอย่างนี้นะครับเห็นมีตัวอย่างอยู่ไหมกฎหมายไม่มีข้อนี้นะครับเขาบอกไว้แล้วว่าไฟตาจากไฟตาเด็ดกับพื้นหนาไม่ต่ำกว่า40เซนถ้าต่ำกว่า40ผมยอมอยู่แล้วพบเลยเปลี่ยนพบกันได้ไหมไม่พบครับเพราะว่าผมไม่ได้ผิดผมเสียเวลาอันนี้ผมเสียเวลาพี่ก็ทำตามหน้าที่เดี๋ยวผมเคลียร์ทั่วประเทศนะครับผมไปกรุงเทพมาอยู่นี่ผมก็ไม่เคยโดนจับข้อหานี้หรอกไม่มีข้อหาแค่บอกว่าไม่ได้ว่าหลุดเตี้ยนะครับผมว่าดัดแปลงสภาพรถกินจากที่เดิมนะครับผมไม่ได้ดัดคุณเอาข้อหาอะไรมาดัดนะครับไปติดทำไมตัวนี้ผมก็ใส่แม็กเฉยผมไม่ได้ดัดครับลงมาดูเชิญครับดูไม่ดูไม่เป็นไม่เกี่ยวหรอครับลงครับไม่ลงไม่ทันไงเสียเวลาครับปฏิบัติตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับผมสั่งให้มาดูตรวจสอบให้เข้าใจครับแล้วก็การโคลนรถคุณก็ไม่มีทั้งสีล้อเลยครับอุปกรณ์มันก็ไม่มีครับมาดูอุปกรณ์ส่วนพวกคุณก็ไม่ครบนะครับทั้งสีล้อเลยอันนี้มันมาจากศูนย์ครับมันมาแบบนี้มันจากศูนย์ดูไม่มีหรอกครับคุณต้องไปติดเองรถพี่รถแท็กซี่เกิดมาไหมพี่มันมาจากเสียงครับเดี๋ยวนี่มันอยู่รถเสียงยังมีอยู่นะมีอยู่มันพี่มาจากศูนย์พี่รถมันมีสักเกอร์มันสีล้อเลยครับเดี๋ยวยังมีสูงครับคุณรู้ศูนย์ยังไงครับเนี่ยผมมาจากศูนย์อะไรแบบนี้เลยไม่มีบางคนหรอกพี่ถามหนูก็ได้รถมันมาเอาสำเนาคู่มือผมดูว่าคุณซื้อมาจากศูนย์ไหมแต่ชื่อคุณโดยตรงปุ๊บผมให้เลยเดี๋ยวลำดับที่เท่าไหร่ครับลำดับที่เท่าไหร่พี่ไม่ถามโชว์รูมก็ได้แล้วมันมาจากศูนย์ถามหนูก็ได้มันก็มีนี่ชื่อรถแปลงผมเป็นไรครับผมได้ยังไงผมออกไปสั่งให้ครับจะออกไปสั่งได้ยังไงผมไม่ได้ผิดอ่ะคุณต้องมีมาทั้งหมดแล้วก็ต้องมีทำดิชื่ออะไรครับธงชัยบุรัตครับดาบตำรวจธงชัยบุรัตครับธงชัยบุรัตเหรอครับครับผมแจ้งข้อหาสองข้อหานะครับดัดแปลงสภาพรถแล้วก็อุปกรณ์ส่วนตัวเป็นครบสมบูรณ์นะครับสองข้อหาครับโอเคผมไม่ยอมรับนะครับก็ไม่เป็นไรครับเลยครับข้อหานี้ไม่ยอมรับนี่สบเชียงยืนใช่ไหมครับเชียงยืนนะครับลำบอนเชียงยืนนะครับขออนุญาตครับขออนุญาตดูใบขับขี่หน่อยนะครับผมขออนุญาตครับขออนุญาตนี่ผมไม่ให้นะครับไม่ให้คือไม่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่นะครับผมก็ให้ดูแล้วนี่ไงครับเนี่ยอันนี้ผมปฏิเสธไงครับผมไปเจอข้ออ่าวผมมาจ่ายที่สอนอก็ได้จะจับอะไรบอกว่าดัดแปลงสภาพรถแล้วก็ไม่มีอะไรบังโคลนหลังอ่ะสีล้อครับขอชื่อหน่อยครับก็หาอุปกรณ์สุดพ่อไปครบนะครับกันโคลนสีล้อไม่มีทั้งสีล้อนะครับอันนี้มันมาจากศูนย์ครับผมผมไม่เชื่อครับผมไม่เข้าใจไม่เชื่อยังไงนี่มาจากศูนย์ครับรถมาจากศูนย์มันเป็นอย่างนี้เลยสเกิร์ตมันติดมากับรถเออผมเสียเวลานะครับเนี่ยผมจะไปธุระคุณจะมาด่าผมไว้ทำไมผมขี่มาเยอะแยะไม่เห็นตำรวจจับผมสักทีเลยมาเจอด่านนี้แหละที่จับอ่ะเออถ่ายไปเลยเดี๋ยวไปเจอศูนย์อยุธยาเดี๋ยวบอกศูนย์เลยศูนย์เสียเวลาจัดแปลงสภาพเขาก็บอกว่าชื่ออะไรครับชื่อที่อยู่ครับรถที่อยู่ครับไม่เป็นไรก็ไปเสียไปครับไม่เป็นไรครับไม่ผมจัดการหน้าที่ครับผมจัดการที่ถ้าทุกคันไม่ใส่ผมก็157ครับแล้วเวียนนะครับ157ครับไม่สำคัญนะพี่นะครับขอชื่อนามสกุลนะครับผมเลยเวียนนะครับทำไมผมผ่านมาตั้งหลายด่านไม่เห็นผิดกฎหมายเลยครับผมไม่ทราบว่าคุณมาที่ไหนผมไม่ทราบว่าคุณมาจากไหนครับผมไม่ทราบว่าคุณมาจากไหนนะครับว่าคุณมาจากไหนครับร้อยเวียนมีอยู่ครับร้อยเวียนครับเป็นร้อยเวียนตลาดจอมมีครับคือไม่เกี่ยวครับใช่ครับผมเตรียมขนส่งมาแล้วครับคุณจะมาตรวจสภาพรถผมได้ยังไงคุณเป็นตำรวจจราจรผมมีหน้าที่อะไรคือผมดูแล้วรถคุณไม่ถูกต้องนะครับ
รถอันนี้มันก็มาจากศูนย์สเกิร์ตมันมาจากศูนย์เนี่ยมันจะมีบางคนกันบางคนได้ยังไงสเกิร์ตมันสเกิร์ตมันเป็นกันบางคนที่ตมอยู่แล้วเนี่ยก็โดดตรงไปแล้วก็มีครับของหลอกนี่หลวนไม่หลวนไม่เกี่ยวครับเขาบอกว่าวัดไฟตาต่ำจะคือ40เซนอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่ใส่แม็กอยู่ที่ร้านมันไม่รู้เขาใส่หรือไม่ใส่แต่ว่าคือไฟตาเขาวัดจากไฟจากเกินการจากไฟตาไม่ต่ำกว่า40เซนผมผ่านมาทุกด่านเลยไม่เห็นมีตรวจว่าผมจะเปลี่ยนสภาพคือผมทำตามหน้าที่นะไม่ถึงกับรับผิดอะไรครับปฏิเสธก็ไม่ก็ปฏิเสธไปเพราะเหตุไรคุณว่าคุณไม่ผิดคุณปฏิเสธไปเขาเคยร้อยเวรเลยร้อยเวรเขาจะรู้ระบบก็ถ่ายรูปไปแล้วให้อย่างวิศวกรเขาไปดูก็ได้ครับคุณก็เอาวิศวกรให้เขาไปดูแล้วก็ว่าไม่ผิดครับใช่แย่เลยถ้าคุณปฏิเสธแล้วก็คุณหาหลักฐานให้ร้อยเวรเขาดูว่ารถผมเสียเวลาครับมันเสียเวลาผมเพราะผมไม่ได้ผิดคุณจะมาให้ข้อหาผมทำไมผมถามหน่อยคุณไม่ผิดไม่มีใครตัดสินมีศาลตัดสินคนเดียวครับมีศาลตัดสินครับไม่มีใครคุณไม่ได้ตั้งพรบรถยนต์ครับไม่ได้กล่าวหาคุณข้อหาอื่นครับนะครับไม่ได้ตรวจยึดใบขับขี่นะครับครับผมจะอายัดทะเบียนนะครับคุณอาทิตย์พูดเป็นเสียได้นะครับไม่ต้องจ่ายครับครบร้อยเวรเลยครับร้อยเวรก่อนก็ได้ร้อยเวรนะตั้งอยู่ครับใช่ใช่คุณอธิบายแต่ว่ารถผมแต่ผมทำหน้าที่มานานแล้วผมรู้ว่ารถผิดไม่ผิดผมรู้นะไปเลยถือไปเลยใช่คุณไปร้อยเวรเขาก็ว่ากล่าวก็ได้ไปได้ว่าคุณว่าจะไม่ผิดไม่ผิดคุณไปให้เขามาดูให้เขามาเช็คเขามาดูแล้วก็ต้องแทนเขาอยู่ดิถ้าคุณไปบอกว่ารถผมโหลดนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรบางโคลนหน้าหลังครับว่าผมมันมาจากศูนย์ครับรถมีสเกิร์ตมันจะไม่มีบางโคลนยื่นลงอยู่แล้วเป็น D-Max ครับเป็นตัว X Series ครับตัวนี้มันต้องมีไว้ในรถเพื่อเว้น4ประตู